เศร้าเดือดจัดขึ้นแท็กซี่แต่โดนไล่ลงจากรถเพราะมา4คนโวยลั่นราคารถเป็นล้านเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สุดเดือดในโลกโซเชียลที่มีคนแห่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากหลังผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้โพสต์คลิปสุดเดือดหลังใช้บริการแท็กซี่รายหนึ่งแต่กลับถูกโชเฟอร์ไล่ลงจากรถเหตุเพราะไม่ต้องการให้ขึ้นมานั่ง4คนแถมพูดจาหยาบคายบังคับให้ลบรูปโดยได้ระบุข้อความว่าครั้งแรกที่ขึ้นแท็กซี่4คนไล่ลงบอกไม่พอใจไม่ให้นั่งหน้าให้พี่ลงไป2คนไล่เรากับแม่ลงไปอีกเราถ่ายรูปรถก็มาหาเรื่องเราจะต่อยเราเราถ่ายรูปรถบังคับให้เราลบรูปหาเรื่องเราให้ลบรูปโดยในคลิปเป็นการโต้เถียงระหว่างโชเฟอร์แท็กซี่กับสาวคนดังกล่าวที่มาด้วยกัน4คนโดยแท็กซี่บอกว่าที่ไม่อยากให้นั่งข้างหน้าเพราะกลัวติดโควิดโดยยังบอกอีกว่ารถกูราคาเป็นล้านมึงมาถ่ายทำอะไรซึ่งตลอดการโต้เถียงเป็นไปอย่างดุเดือดและโชเฟอร์ยังบอกอีกว่าถึงไม่มีพวกคุณตนเองก็หาเงินส่งรถได้หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างดุเดือดอาทิเช่นเดี๋ยวนี้คนขับรถดีๆหายากแจ้งขนส่งเลยครับคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าแบบนี้ก็มีด้วยหรอไม่ให้นั่งหน้าคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าร้องขนส่งเลยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าสงสัยไม่อยากขับต่อขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ